วิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับในสาขาการบัญชีเราดูประสบการณ์ครับได้ให้เกียรติมาร่วมในการเสวนาและก็รู้จักกับพี่น้องชาวสื่อเพราะว่าต่อจากนี้ไปทางกกต.เองก็คงจะต้องพึ่งพาอาศัย58แล้วก็รับตำแหน่งผู้ในการเลือกตั้งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันนี้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่ประชาชนต้องการผมขออนุญาตเรื่องเป็นประธานอบจ.นะฮะจากนั้นท่านก็เข้าสู่ตำแหน่งเจ้าการเข้ามาทำหน้าที่ในส่วนของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาเองเนี่ยเข้ามาในช่วงของการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกตั้งเนี่ยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอยู่ในลำดับต้นๆของประเทศที่รับของสามคนอันนี้เป็นวิสัยทัศน์แล้วก็นโยบายหลักๆของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะนะคะแล้วก็สามารถที่จะพิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่ลงสมัครแต่ละบ้านเลยว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมีชื่ออยู่ในบ้านนั้นไหมแล้วก็สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ไหมชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก็สามารถไปใช้สิทธิ์ได้จริงๆเพราะฉะนั้นก็เลยครองตำแหน่งแชมป์ซึ่งการเลือกตั้งของสมาชิกสภาเกษตรกรเมื่อวันอาทิตย์พร้อมที่จะไปเลือกตั้งแล้วก็ทำให้การเลือกตั้งในบัตรด้วยก็หวังว่าบัตรเสียในครั้งนี้จะน้อยลงแล้วก็จะเพิ่มจำนวนผู้มีสิทธิ์ลงใช้สิทธิ์เลือกตั้งของเสียงค่อนข้างเยอะค่ะเมื่อปี62เราถือว่าเยอะถ้าเกินต้องที่เป็นตัวเลขทำให้บัตรเสียสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกปีในการเสวนาหรือว่าตั้งประเด็นเพื่อการเสวนานะครับได้ไม่ยุ่งลึกจังหวัดภาคใต้24จังหวัดท่านไปถึงมูลครับเพชรบุรีประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่3นะครับตั้งแต่ปี2553ถึง2556นะครับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะครับนานทีเดียวครับนะในว่าคนละเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะคะซึ่งเราได้ดำเนินการในส่วน